ในฐานะที่แพทเป็นสาวแซ่บที่สุดมีวีรกรรมแซ่บๆไหมแบบแซ่บมากอันเนี้ยเล่าขานในหมู่เพื่อนวีรกรรมเด็ดๆของแพทหรอตอนเด็กๆอ่ะเป็นฟิลแบบมีเงาไม่ชอบให้แฟนไปเที่ยวก็ลองโทรหานางก็รับนางก็แบบรับปกติแล้วก็เหมือนแบบอยู่ในห้องนอนเออบอกจะนอนแล้วนี่นะเราบอกล่ำลากันจะนอนเออแต่ตะหงิดใจเหมือนกันเออจริงป่ะขอคุยกับแม่หน่อย ไม่รู้มันทำยังไงอ่ะเหมือนได้ยินเสียงแม่เหมือนได้ยินเสียงเป็นประตูเปิดประตูอ่ะไหนเปิดทีเฮ้ยทำไมทำได้หมดเลยหมดเลยเออแต่ก็ยังไม่วางใจมันรู้สึกมีเซนส์ใช่ไหมขับรถถึงหน้าบ้านเลยอ้าวแต่รถอยู่หน้าบ้านเด้อยังไงดีนะโทรสิเขาไปรับโทรศัพท์หลับหรองงมากกดกิ่งเอาไม่เปิดหรอปีนสิโอ้ยปีนแล้วก็ขู่กันโชคมึงอยู่ไหนถ้าไม่มากูจะขู่รถมึงแล้วถ่ายรูปรถให้ดูแล้วทำท่าเหมือนแบบจะขู่แล้วจะขู่แล้วรีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาเลยจ้าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอคะคุณเล็กอ๋อนั่งตรงก่อนก็ขี่เหมือนกันจ้ะงงไปหมดเลยจ้ะหนูว่านี่ใส่เหมือนน่ะอุ้ยของเพื่อนมีน้องสิวันนั้นอ่ะเพื่อนบอกว่าโทรหาแฟนแฟนบอกว่าวันนี้นอนเร็วนะแบบว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานเช้าเพื่อนอ่ะก็บอกว่าได้ไม่มีปัญหาสักพักทำไมคืนนั้นนอนไม่หลับยังไงก็นอนไม่หลับโทรหาแฟนไป10รอบ20รอบก็ไม่รับไปที่บ้านเลยสงสัยนอนก่อนแฟนสักหน่อยก็อาจจะหลับสบายหน่อยเปิดออกมาแล้วคือเป็นแบบเหมือนแบบแค่นุ่งผ้าผู้ชายก็เลยถามเพื่อนว่าไหนมีอะไรทุกข์ใจไหนบ้างจีก็เล่าหนูนอนไม่หลับนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บออกมาเฮ้ยขอเข้าห้องน้ำหน่อยติดแล้วเหรอจ๊ะติดทำไมเข้าไม่ได้อ่ะมีใครอยู่ในนั้นอ่ะก็คือเป็นผู้หญิงคนนึงเลยนะไม่ยอมออกนี่คือเหมือนละครมากเหมือนละครมากไม่น่าเชื่อว่ามีจริงเนี่ยเรื่องจริงก็คือแบบโอ้ยคือเป็นแบบคนใกล้ตัวอ่ะคนใกล้ตัวเนี่ยแซ่บหลายคนแล้วนะเออคนใกล้ตัวเนี่ยสมัยเด็กๆเราจะทำอะไรที่แบบว่าตอนโตกลับมาคิดว่าแบบทำอะไรยังไงวะเช่นแบบมีเพื่อนแบบว่าต้องนั่งรถจากบ้านเพื่อไปจับกระโปรงรถเขาว่ายังนอนอยู่หรือเปล่าว่าเอาออกไปไหนหรือเปล่าไปคอยดูรองเท้าว่าเขามาหรือยังอะไรเงี้ยจะมีหลายเพื่อนหลายคนโหดอ่ะอะไรแบบนี้ผู้หญิงชอบเป็น